ผมวันนี้มาพูดถึงข่าวกันนะครับผมสุขข่าวรอบโลกกันนะมีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนตัวที่ผมมองนะครับผมก็คือช่วงเวลานี้มีการเปิดเวนชั่วเกมมิ่งลันช์นะครับผมของตัวโมเดลที่เกิดขึ้นจากนักโป๊กเกอร์นะครับระดับโลกคนหนึ่งนะซึ่งเมื่อคุณเข้าไปนะครับผมคุณก็จะได้พบประสบการณ์ในการเล่นโป๊กเกอร์นะครับผมระดับโลกนะเขาว่ากันไปมี6รัฐนะครับผมที่รองรับนะครับผมส่วนรัฐอื่นไม่รองรับนะเพราะว่ายังมีลั่นกฎหมายโบรกเกอร์ออนไลน์อยู่นะครับผมส่วนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะน้อยกว่าที่คิดนะเพราะว่าใช้ USDT นะครับผมแล้วก็มีการล็อกไว้นะครับไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับผมเมื่อคุณลงเดิมพันปุ๊บคุณก็จะไม่สามารถชิ่งหนีได้ถ้าคุณแพ้นะครับผมอันนี้เป็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะสำหรับโลกออนไลน์นะครับโอเคครับมาดูกันต่อมานะครับผมเซาท์แอฟริกานะครับผมหรือแอฟริกาใต้นะครับมีการเปิดขึ้นมานะเพื่อสร้างโครงสร้างทางการเงินใหม่นะครับผมเป็นการวางกรอบทางการเงินนะเพราะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในหลายส่วนนะเขาต้องการที่จะทําให้ประชาชนนะรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือมันมีความเสี่ยงสูงนะบางคนที่ไม่เข้าใจในการลงทุนเนี่ยลงทุนโดยที่ไม่ทราบถึงภาวะปัจจัยที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีความอันตรายนะเขาก็พยายามวางกฎเกณฑ์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าเซ็นทรัลแบงค์นะครับผมหรือธนาคารกลางนะก็กําลังมองถึง CBDC ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมว่าจะมีการใช้กฎเกณฑ์ของ CBDC ไหมนะครับผมธนาคารกลางนะครับผมส่วนของอินเดียนั้นได้กล่าวไว้นะครับผมว่าทางประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีวะอินเดียนี่ใช้อะไรนะนเรนทราโมดีอ๋อตอนนี้เป็นลาดนามโควิดประนามโคจีปะใครวะตอนนี้เป็นใครช่างมันช่างมันตอนนี้ที่แน่ๆคืออินเดียพรามินสเตอร์นะครับผมใช้คำว่าพรามินสเตอร์นะไม่ใช่president ใช่ไหมใช่ไหมนายกรัฐมนตรีโอเคนายกรัฐมนตรีโมดีนะครับผมได้กล่าวไว้ว่าพวกเรานั้นไม่อยากจะให้สิ่งที่เป็นนวัตกรรมนั้นทําลายประชาธิปไตยลงนะครับผมอยากจะให้พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมนะครับแล้วก็วัฒนธรรมเกิดขึ้นนะก็มองในหลายมุมมองนะครับผมว่าถ้าอินเดียตั้งกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะในการป้องกันนะการซื้อขายตัวโทเค็นหรือตัวคอยนะครับผมแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งนะในการสร้างเหรียญรูปีของเขานะครับผมก็มองได้หลายมุมมองว่าในอนาคตอินเดียอาจจะมีรูปแบบที่ฟิกมากยิ่งขึ้นคือป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อขายมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะครับผมในตอนนี้อาจจะมีการวางมาตรฐานไว้นะครับผมซึ่งเราต้องมองในอนาคตกันไกลนะครับว่าเฮ้ยถ้าอินเดียไม่ได้เปิดแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะแต่ยอดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ลดลงอะไรขนาดนั้นหรอกเอาจริงสำหรับคนที่ซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับผมหลายๆประเทศเราในโลกเราเนี่ยมีเยอะกว่าที่คิดนะไม่ใช่แบบมีแค่ประเทศอินเดียประเทศเดียวนะครับผมซึ่งในมุมมองของผมก็มองนะว่าในอนาคตถ้าความเปลี่ยนแปลงของคริปโตมันมากยิ่งขึ้นนะครับผมทุกประเทศก็คงจะต้องสร้างเหรียญของตัวเองขึ้นมาครับเพื่อเป็นตัวเหรียญ stable หลักนะครับผมในประเทศและเป็นการตอบสนองต่อโจทย์ที่จะก้าวเข้ามาในอนาคตนะว่าถ้าเงินเฟียสมันหมดค่าไปจริงๆเนี่ยของพวกนี้สามารถที่จะคงสภาพเงินไว้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับ My Escape ครับผม